ครับรัฐบาลได้เข้าไปแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่ตำบลแม่สุกจังหวัดลำปางทดแทนนะครับจากเดิมเนี่ยเขาใช้คลองส่งน้ำที่เป็นร่องดินทำให้พื้นที่การเกษตรเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะรับน้ำได้อย่างเพียงพอนะครับซึ่งจังหวัดลำปางเองได้มีการเดินหน้านะครับโครงการสร้างสรรค์ปันสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับท่านทรงพลสวัสดิ์ธรรมนะครับก็ได้ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านในตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริหารจัดการน้ำโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งสูงที่หมู่4ตำบลแม่สุกนะครับก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว2กิโลเมตรส่งน้ำนะครับจากฝายแม่สุกไปยังพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านเพราะว่าชุมชนที่บ้านทุ่งคาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่นอกเขตชลประทานทุกปีเนี่ยต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับเพราะว่าในอดีตคลองส่งน้ำนั้นเป็นลักษณะร่องดินร่วนนะครับปนทรายทำให้น้ำเวลาส่งมาเนี่ยสูญหายระหว่างทางจำนวนมากพื้นที่ทำการเกษตรปลายน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำได้อย่างเพียงพอซึ่งชาวบ้านก็ได้ขอบคุณรัฐบาลแหละครับที่ช่วยลดความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับคุณทางรัฐบาลนะครับเองมอบงบประมาณที่มาเฮือทางฝ่ายใส่สูงๆนะครับได้มีเหมียงที่จะได้ใจน้ำของชาวบ้านนี้ตลอดนะครับก็ขอขอบคุณครับจากลำปางไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับชาวบ้านทุ่งก๊อดอำเภอหางดงนะครับตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้จนต้องนำรถกระบะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมาบรรทุกถังน้ำขนาด 1,000 ลิตรไปซื้อน้ำประปาจากเอกชนนะครับที่อยู่ห่างจากบ้านเนี่ยไป3กิโลเมตรต้องขับรถแบบนี้3เที่ยวต่อวันมาไว้สำหรับสำรองนะครับไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ตอนนี้ขาดแคลนน้ำมากว่า1เดือนแล้วนะครับจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำแล้วแต่ชาวบ้านบอกว่ายังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามีผู้เดือดร้อนเนี่ยหลายพื้นที่ขณะเดียวกันก็อยากให้มีการช่วยขุดบ่อบาดาลในหมู่บ้านนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งที่ซ้ำซากเป็นประจำทุกปีนะครับ